สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าป่ากันอีกรอบนึงมาเก็บยอดเฟิร์นจากเมื่อวานนี้ที่เราเข้าป่ากันมาเก็บเห็ดเราเห็นว่ามันมีไอ้ยอดเฟิร์นอันนี้เยอะมากเลยเราก็เลยกลับบ้านไปขนคว้ามาเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะเฟิร์นพันนี้เขาเรียกว่าแบล็คเคนเฟิร์นซึ่งเรา Google มาแล้วนี่คือสามารถได้เป็นเฟิร์นที่ออกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นก็คือเกิดในช่วงสั้นๆแล้วก็มีวิตามินสูงนะโดยเฉพาะวิตามิน A แล้วก็มีโอเมก้า3คือโอเมก้า3โอเมก้า6แต่ว่าเฟิร์นพันธุ์นี้ที่เราGoogle มาเนี่ยคือไม่สามารถกินดิบได้จะต้องทำให้สุกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรากินดิบเนี่ยเขามีสารตัวนึงที่ทำให้ก่อมะเร็งแต่ว่าถ้าทำให้สุกเนี่ยมันจะสลายตัวมันไปเองนี่ไงหักออกมาอ่อนๆเลยอ่ะเราก็ใช้วิธีการวัดแบบนี้เวลาเราเด็ดแอสปาร์กัสอ่ะเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันจะอ่อนเด็ดได้ถ้าเกิดมันยังเหนียวๆเราก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงคือมันมีเยอะมากอ่ะทั่วป่าไปหมดเลยล่ะว่าง่ายๆแล้วเขาบอกว่ารสชาติเขาดีอร่อยนะอร่อยรสชาติเหมือนแอสปาร์กัสกับอัลมอนด์รู้เป็นยังไงนะไม่เคยลองเดี๋ยวเพื่อนจะรู้กันแล้วก็เอาเฉพาะยอดอ่อนที่เวลาเขาเริ่มแบบบานขึ้นมามันจะเป็น3แฉกลักษณะแบบนี้เหมือนเป็น3ใบอ่ะแต่เขาบอกว่ามันก็ยังกินได้นะต่อให้มันแก่ก็คือเราพยายามหักให้สูงหน่อยเดี๋ยวเราก็ดูกันข้างในนั้นเยอะเลยนะนู่นๆตรงนู้นยังมีอีกเยอะแยะเลยอ่ะอุ้ยแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนี่เต็มเลยอันนี้มันเริ่มแบบบานออกมาละถ้ามันบานมันจะเป็น3แฉกงี้บอกก็ยังกินได้แต่ว่าให้เด็ดให้สูงหน่อยแต่ว่าเราจะเลือกอันอ่อนๆนะนี่ก็เริ่มแบบสูงละแถวนี้เดี๋ยวเราดูนี่ไงเราก็เอาแบบอันอ่อนๆ นี่อ่อนๆก็ยังนี่สามแฉกนี่ก็เริ่มแก่แล้วล่ะเอาเฉพาะอ่อนๆ นี่เยอะแยะเลยเต็มเยอะๆเยอะแยะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งอะเนาะมันก็เริ่มแตกแต่เรายังไม่เจอหน่อไม้ฝรั่งทีนะอันนี้เราเจอแค่แบบยอดเฟิร์นพวกนี้มันเยอะเขาน่าจะชอบอากาศเย็นนะโอ้โหแถวนี้เต็มเลยนี่ดูสิเยอะแยะเลยอะโอ้โหเก็บไหวไหมเนี่ยเก็บไหวไหมโอ้โหเยอะมากตรงนี้อุ้ยเจนี่เข้ามาตรงนี้สิเยอะมากเลยอะเก็บไม่ไหวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอันที่ใกล้ๆมือเราก่อนเนาะแล้วก็หักเขาก็บอกว่าให้หักให้สูงจากพื้นมาสักประมาณ5นิ้วนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งหักกันตรงนี้แหละคงได้เยอะแยะล่ะนี่เยอะโอ้โหเยอะมากเขาเรียกว่ายอดแบล็คเคนเฟิร์นก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนี่แหละจากคลิปที่แล้วที่เราเก็บผักกูดนั่นก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มันจะขึ้นเป็นแบบเป็นหัวม้วนๆน่ะแต่อันนี้จะขึ้นเป็นลักษณะเป็นใบ3แฉกอ่ะนะอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราหักไปเรื่อยหักสนุกมากมันอ่อนนะเนาะหักสนุกเลยอ่ะนี่ๆแถวนี้เต็มแถวนี้เพียบเลยโอ้สนุกเลยสนุกหักไปสนุกมากเพลินเลยอุ้ยเยอะโอ้ยกินไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยนี่ถ้าเก็บขายได้คงรวยแล้วเนี่ยเยอะจังโอ้โหนี่ยังเต็มเลยนี่เขาบอกมันมีประโยชน์มากด้วยนะไอ้แบล็คเฟิร์นเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมีโอเมก้า3โอเมก้า6มีวิตามิน A มีแคโรทีนมีพวกเกลือแร่โพแทสเซียมอะไรอีกนะมีคอปเปอร์สารกระสทองแดงแมงกานีสมีธาตุเหล็กเยอะแยะมีประโยชน์แต่ทีนี้ต้องระวังอย่างนึงเขาบอกว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแต่ว่าไอสารตัวนี้มันจะสลายตัวไปด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะเอาไปกินเนี่ยก็ต้องทำให้มันสุกก่อนแต่ก็กินได้อร่อยด้วยเขาบอกรสชาติมันจะเหมือนกับเองหน่อไม้ฝรั่งอะแอสพาราการ์สกับอัลมอนด์ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะก็น่าจะอร่อยอยู่นะอร่อย
พราะว่าเวลาเด็ดเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันอ่อนมากมากอันเนี้ยเด็ดทีนึงปึ๊กปึ๊กเนี่ยถ้าเด็ดก็รู้สึกว่ามันน่ากินแล้วอ่ะกรอบมากกรอบมากมากนี่สิกรอบสุดๆโอ้เด็ดกันเพลินเลยนะอีตรงนี้เด็ดไม่ไหวเลยนะเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะถึงเยอะมากเนี่ยเราก็หักกันปึ๊ก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 เลยนะเยอะเต็มเลยนี่เด็ดไม่ไหวละเยอะแล้วมันมีเราก็เด็ดโดยใช้ความรู้สึกเท่าอ่ะว่าตรงไหนมันหล่อนมันพอจะหักได้มันก็จะหักออกมาอย่างง่ายๆนะเยอะเลยเนาะเยอะมากเยอะถึงเยอะมากเยอะและสดสดเนาะมากมากบ้านเราแถวบ้านเรานี่ป่ามันเยอะแต่เขายังเหลือเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยดูสิเรานั่งลงมานี่ก็ยังเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่เฉพาะเวิร์งนี้นะยังมีเวิร์งอื่นอีกมันมีอีกหลายเวิร์งเลยล่ะแต่ที่นี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บมันไปนะ2วันนี้มันก็บานละมันก็เหมือนแบบยอดอ่อนพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มแก่พอแก่มากๆมันก็จะกินไม่ได้ก็หักๆไปก่อนเดี๋ยวเราลองไปกินดูว่ารสชาติเหมือนหน่อไม้ฝรั่งผสมกับแอลมอนด์นี่มันจะเป็นยังไงนะโอ้โหเต็มเลยเพลินเลยไหมเนี่ยเยอะจริงๆวิตามินสูงด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกไม่มีสารพิษแต่ต้องกินสุกนะถ้ากินดิบอาจจะเป็นพิษได้คือต้องกินสุกนี่แย่เลยเราเก็บได้กันเยอะแล้วล่ะเพราะว่าหักไปเรื่อยตรงนี้ก็ยังเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยอ่ะนะมันอ่อนมันอ่อนเลยนี่มันอ่อนเลยหักกันปั๊กปั๊กปั๊กอ่อนมากมากอ่อนมากมากเลยล่ะจะว่าเหมือนดอกกุ้ยช่ายก็ไม่เชิงนะเนี่ยแต่คืออ่อนมากมันมีคนเด็ดด้วยมันก็มีคนมาเก็บเพราะว่าฝรั่งเขากินกันไงแต่เราไม่เคยรู้จักกันแค่นั้นเองเราเพิ่งจะเห็นนะแต่คือว่าจากเมื่อวานนี้มาดูแล้วมันเยอะมากก็เลยเอ๊ะมันกินได้ไหมเนี่ยก็เลยลองไปGoogle ดูเอ้ามันกินได้นี่นาวันนี้เราก็เลยมาเก็บอุ้ยได้ผักเยอะแยะแล้วล่ะเยอะพอแล้วเนาะเยอะมากเยอะมากโอ้โหเต็มเลยอ่อนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่อนมากอ่อนมากมากโอ้เต็มตะกร้าละวันนี้เราก็เอาเก็บแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราไปลองทำกินดูแล้วถ้ามันอร่อยอีกวัน2วันเราต้องรีบมาเก็บนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะบานมันจะเนี่ยมันจะกลายเป็นบานๆอย่างเงี้ยไปหมดเนี่ยอย่างนี้ก็จะกินไม่ได้ล่ะเนี่ยเนาะกลิ่นมันคล้ายๆเห็ดเหมือนกันว่ะเยอะแยะเลยนะกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมกลิ่นเห็ดโอ้โหเยอะ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 และอ่อนมากดูสิเวลากินมันน่าจะประมาณเดียวกับดอกกุ้ยช่ายนะก็น่าจะได้อารมณ์ประมาณเดียวกันกับดอกกุ้ยช่ายเดี๋ยวกินแล้วเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินกันเนาะคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาเก็บผักแปลกๆอย่างนี้เรื่อยๆขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย